แกต้องการอะไรเลิกแกล้งตะวันได้แล้วถ้าไม่มีหลักฐานอย่ามากล่าวหาฉันนะและไอ้คลิปที่พวกเธอให้ตะวันเอาโกโก้ลาดหัวตัวเองอะยังไม่ใช่หลักฐานอีกหรอโหมันก็แค่การรับน้องเองรับน้องเหรอจะรับน้องเธอบ้างไอ้บ้าดีเอาเลยถ้าอยากถ่ายถ่ายไปเลยถ่ายให้หมดเลยนะอย่าคิดว่าฉันไม่กล้านะไอชินคำพูดใหม่โคตรชัดเลยว่ะจะตายไหมขยะคำก็ขยะสองคำก็ขยะไอชินเอาเลยไอชินแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับฉันนะฉันจะบอกทุกคนในสิ่งที่แกทำแกโดนไล่ออกแน่ไอ้ขยะแน่ใจเหรอถ้าเกิดว่ามีคนเห็นคลิปเนี้ยขยะอย่างพวกฉันนะไม่มีอะไรจะเสียหรอกไม่เหมือนเธอไอ้นะไทยจะได้แชร์คลิปไปเต็มๆว่าขยะอย่างฉันนะได้จูบลุงเห็นเทปะเงินชื่อเรื่องของเธอถ้าฉันเดาอะนะนางตะวันมันไม่มีวันมองคุณเพราะนี่มันหัวสูงไงมันจ้องแต่จะจับพี่ชายฉันมันก็ไม่ต่างอะไรจากผู้หญิงขาดตัวจริงไหมชินถ้าเธอมันดีนะขอวิเศษมาจากไหนอะวันๆคิดจะทำลายคนอื่นเนี่ยเพราะฉันรวยไงฉันมีเงินแล้วเงินมันก็ซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งแก่ไอ้ชินซื้อฉันเหรอไหนบอกว่าฉันสกปรกเลยจะบอกอะไรให้นะสิ่งที่เธอทำที่เป็นอยู่เนี่ยมันสกปรกไม่ต่างจากฉันหรอกให้น้ำล้างความสกปรกออกจากเธอบ้างนะแต่ฉันว่ามันล้างไม่ออกหรอกเพราะความสกปรกของเธอมันอยู่ข้างนอกแต่มันฝังอยู่ในสันดานเธอไงเฮ้ยเงินนี่มันหอมจริงนะไอ้ชินใช่ไหมครับอ่ะส่วนแบ่งของแกขอบคุณเฮียถ้าฉันชอบใครเนี่ยนะฉันดูแลอย่างดีเลยแต่ถ้าคิดจะทรยศฉันแล้วก็ฉันไม่เอาไว้เหมือนกันได้เลยเฮียผมจะทำงานให้เฮียคนเดียวและจะทำให้ดีที่สุดด้วยนี่นี่แหละเขาเรียกว่าอยู่เป็นฝากดูแลน้องมันด้วยนะได้ครับเฮียThank you.
เรื่องนี้เรียกร้องอะไรจากฉันเพราะถ้าแกทำแบบนั้นเนี่ยแกจะสูญเสียสิ่งที่แกรับไปทันทีนี่แกทำอะไรอ่ะฉันไม่ได้ขายตัวแบบเพื่อนแกนะฉันแค่ไม่ชอบใช้อะไรฟรีฉันว่าไม่ใช่เรื่องแพทหรอกตำรวจเขาบอกว่ามีหลักฐานนะว่านักเรียนโรงเรียนเราไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นทั้งผู้เสพแล้วก็ผู้ขายเลยนะหมวดไม่นึกว่าจะออกมาเจอแกเจอดิวะฉันไม่เคยลืมบุญคุณใครด้วยไปไปไหนมาเฮ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่สวรรค์ของเฮียไอ้น้องรักสวัสดีครับเฮียไก่พูดอะไรผิดป่ะครับต่อไปเนี้ยไม่ต้องกลัวเฮียแต่ขอให้ไว้ใจเฮียเราคือพี่น้องกันแล้วเฮียจะพาแกรวยด้วยวิธีที่ไม่เหมือนเดิมเว้ยนี่นะเว้ยเรียกว่าเกมออนไลน์ใครจะเล่นก็ได้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยขอเพียงมีเงินและจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถที่จะเล่นได้ใครทำก่อนคนนั้นก็รวยก่อนเวลาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนลาเชนหาความสัตย์ตั้งแต่วันที่ออกจากคุกอะฉันรู้สึกว่าชื่อชินมันคือชื่อคนคุกในอนาคตอะแล้วถ้าคนอื่นรู้ฉันคงไม่ได้โอกาสดีๆฉันก็เลยเปลี่ยนชื่อฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนใหม่ว้ายยินดีที่ได้รู้จักคุณลาเชนใกล้ถึงแล้วนะคะพี่ตะวันสวัสดีครับคุณตะวันผมเชนครับสวัสดีครับคุณพนิดาแปลกใจไหมครับที่ได้เจอผมอีกไปชุบตัวที่ไหนมานี่เงินตัวเองเหรอฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนขี้คุกอย่างแกจะมีปัญญาเป็นหลอกใครเข้ามานี่คุณถามลูกค้าของสถานีแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าครับไม่แปลกใจเลยนะครับที่ผลกำไรของที่เนี่ยจะลดลงทุกวันจะฝากดีไม่น่ารักเลยนะครับคุณพนิดาเมื่อก่อนคุณอาจจะอยู่ในสถานะที่ขึ้นเสียงกับผมได้แต่วันเนี้ยสถานะเรามันกลับกันไหนแกบอกว่าให้ฉันรอรับทรัพย์เนี่ยเนี่ยนะสิ่งที่แกทำอ่ะเฮียครับแต่ว่าในข่าวมันก็พูดถึงได้ยินในทางที่ดีนะครับดีบ้านมึงดิมึงได้ฟังไหมเนี่ยฮะลองคิดดู
ถ้าคนรู้ว่าไอ้ชินเนี่ยมันเคยติดคุกมาก่อนคำว่าคุกเนี่ยมันฝังอยู่ในหน้าของมึงนะเว้ยโดยไม่มีวันลบออกและภาพลักษณ์ที่กูสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันหมดลงตั้งแต่วันนี้เนี่ยชินภาพลักษณ์ทุกอย่างนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความไว้วางใจหมดเลยตอนนี้เหลืออะไรไอ้ที่คุกที่โกหกผมขอโทษที่ไม่ได้ปรึกษาเฮียก่อนยังดียังดีที่แกยังสำนึกผิดมีไงหรือเปล่ามีรายงานด่วนแทรกเข้ามาต้องออกอากาศก่อนเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาตำรวจได้นำกำลังเข้าจับกุมขบวนการพนันออนไลน์ที่เอาธุรกิจเกมออนไลน์บางหน้าซึ่งครั้งนี้ตำรวจและสถานีอำนาจอนันต์ได้ทำงานร่วมกันเพื่อเปิดเผยภัยอันตรายในรูปแบบใหม่ค่ะตะวันขอโทษนะที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าตะวันเลยบอกให้ฉันตั้งสติใช่ไหมตะวันจะถามชินตรงๆนะและชินต้องตอบตามความจริงไม่อย่างนั้นตะวันจะถือว่าชินไม่ใช่เพื่อนตะวันชินก็รู้ไม่ใช่หรอกว่าตะวันไม่ชอบคนโกหกที่ตะวันทำไปทั้งหมดเพราะต้องการจะช่วยให้ชินไม่กลับไปติดคุกอีกสิ่งที่ชินทำน่ะมันผิดชินต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างผู้ชมพบกับดิฉันตะวันฉายแสงรักในสกู๊ปพิเศษวันนี้นะคะจากคดีช่อโกงธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเป็นที่สนใจณตอนนี้เมื่อวานนี้เราได้รับฟังจากทางตำรวจและทางฝั่งเฮียไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะเราจะมารับฟังอีกมุมจากคุณชินวุฒิหรือว่าที่คนรู้จักกันในชื่อคุณราเชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่คุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญที่อยากจะแจ้งให้ทางเราทราบเนี่ยเป็นเรื่องอะไรหรอคะผมจะมาบอกให้ทุกคนรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจนี้คือใครครับคุณชินจะบอกว่าเฮียไก่คือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดหรอคะใช่ครับคุณไม่กลัวว่าคนพวกนั้นจะมาทำร้ายคุณตอนนี้ผมหลังชนฝาแล้วทำได้ทุกอย่างไม่ให้คนชั่วลอยนวลและผมก็มีริสต์รายชื่อเงินที่หมุนเวียนในระบบเนี่ยว่ามันโอนไปถึงใครบ้างคุณชินหมายความว่ายังไงคะเฮียไก่ไม่ได้ทำธุรกิจนี้คนเดียวแต่ว่ามีคนคอยช่วยเหลืออยู่จินใช่ไหมใช่ครับตามพี่มาจะไปก่อนนะตองคุณมากมากนะท่านผู้ชมคะมีข่าวด่วนว่านายชินวุฒิคู่ราวีได้เข้ามอบตัวกับทางตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปติดตามรายงานสดกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพนิดาคุณตะวันตอนนี้ทางตำรวจกำลังจะนำพยานปากสำคัญพร้อมตำรวจชุดสืบสวนคดีนี้มาแถลงการต่อหน้าผู้สื่อข่าวแล้วค่ะวันนี้ชินได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับทางตำรวจและได้ให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีช่อโกงออนไลน์ทำให้ทางตำรวจได้มีหลักฐานครบถ้วนในการทำสำนวนส่งฟ้องและตอนนี้ผมได้ยื่นเรื่องนี้ส่งต่อให้กับทางอัยการแล้วนะครับสรุปทางตำรวจได้การคุณชินไว้เป็นพยานแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับชินให้ความร่วมมือกับทางตำรวจในการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคดีช่อโกงออนไลน์นี้ตกลงในชินรู้สึกผิดจริงหรือแค่เอาตัวรอดคะตอนนี้ผมก็อยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนอีกแล้วทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกล่ะคะทำไมถึงปล่อยให้มีผู้เสียหายเยอะขนาดนี้ขอถามแทนผู้เสียหายนะคะรู้ตัวไหมคะว่าตัวเองผิดผมขอโทษมีคำพูดอื่นที่จริงใจกว่านี้ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไป